11โมงกว่า33องศาแดดจ้าลมร้อนที่นี่มุกดาหารนะคะช่วงนี้เห็นพยากรณ์อากาศว่าจะมีพายุฤดูร้อนอยู่นะก็ขอให้มาแบบเบาๆนะคะพระพิรุณเดี๋ยวจะต้องรีบขึ้นไปเคลียร์รางน้ำด้วยนะมีใบไม้ไปอุดตันเดี๋ยวน้ำจะทะลักระบายไม่ทันก็จะใช้เวลาช่วงนี้สั้นๆในการทำคลิปขยายพันธุ์ต้นไม้แล้วก็มาแชร์ต่อกันนะคะ yes. นี่คือ1ใน10ของไม้ฟอกอากาศที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้นะคะ wow. ต้องโปรยหัวเรียกแขกว่าอย่างนี้ก่อนนะคะมาดูกันนี่ก็คือ snake plant หรือลิ้นมังกรนะคะฝรั่งก็เรียก snake plant ชื่อเขานะคะก็มีความยิ่งใหญ่น่าเกรงขามนะคะลิ้นมังกรคุณดูสิใครจะไปตัดออกมาได้ง่ายๆนะแต่เนี้ยเราสามารถที่จะปลูกเลี้ยงแล้วก็เอาใจไม่ยากเลยนะคะลิ้นมังกรนี่ก็ปลูกในประเทศไทยมากว่า30ปีนะถือว่าเป็นไม้เก่าแก่นะคะต้นกำเนิดเขาจะอยู่โซนโน้นโซนยุโรปแอฟริกาหรือว่าเอเชียบางประเทศนะคะแล้วก็มีการนำเข้ามาขยายพันธุ์ในประเทศไทยนะคะอยู่มานานนมนะเป็นไม้โบราณก็ว่าได้นะคะแต่หลายคนก็อาจจะมองข้ามนะว่าปลูกทำไมบางคนก็มองว่าบางบ้านนี่เขาปลูกไว้รอบๆบ้านหน้าบ้านนี่ปลูกเพื่ออะไรนะดูโรคหูโรคตาไปหรือเปล่าเพราะด้วยความที่เขาขยายพันธุ์ง่ายแล้วก็กินก็ไม่ได้นะโอเคคนที่เขามีความรู้หรือว่าใส่ใจด้านสุขภาพเนี่ยเขาก็จะมองว่าเป็นไม้ฟอกอากาศนะก็คือสามารถช่วยดูดซับสารพิษรอบๆตัวเราเนี่ยได้นะในขณะเดียวกันเขาก็ยังสามารถที่จะผลิตก๊าซออกซิเจนแล้วก็ถ้าว่าดีขนาดนี้นะช่วยฟอกอากาศนะให้อากาศบริสุทธิ์ทำให้ปอดเราแข็งแรงนะแล้วก็สุขภาพดีอะไรเงี้ยลิ้นมังกรซึ่งมีกว่า70สายพันธุ์นะคะบนโลกใบนี้นะหรืออาจจะมากกว่านี้นะเขาก็จะมีการก็เรียกว่าพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะสายพันธุ์ใหม่ๆก็จะมีราคาค่อนข้างแพงเนี่ยฝรั่งเนี่ยก็นิยมนะคะนี่นะเขาก็เล่นกันแต่เมืองนอกขายที่เมืองนอกนี่ก็จะแพงบ้านเราเนี่ยก็ถ้าเป็นสายพันธุ์ธรรมดาที่มีอยู่มากมายแล้วก็อาจจะไม่แพงนะก็ดูว่าเขาก็จะมีความพิเศษลักษณะเฉพาะตัวในแต่ละสายพันธุ์นะคะคนที่ชอบต้นไม้นี่ก็จะบอกว่าสวยมีความสวยเป็นเอกลักษณ์โอเคทีนี้ดูสิกระถางนี้ oh ชีวิตยุ่งเหยิงไม่มีเวลาเนี่ยแล้วก็วางไว้ใกล้รางน้ำฝนนี่แหละน้ำก็กระเด็นกระดอนหน้าฝนก็จะได้น้ำเยอะเกินไปนะเขาก็จะเกิดชรุงชรานะคะเนี่ยหน้าแล้งก็แห้งนะบางทีก็ไม่มีเวลารดน้ำเราก็เลยจะมารีพอตติ้งหรือเปลี่ยนกระถางให้เขาแล้วก็ถือโอกาสขยายพันธุ์ก็วิธีการขยายพันธุ์ก็จะพ่อเนื้อเยื่อในห้องแลบแยกหนอแล้วก็ปักชำนะคะแยกหนอไปนี้เราก็จะมาเลี้ยงดูปูเสือเขาดีๆแล้วก็จะขยายพันธุ์ไว้เยอะๆนะคะเผื่อที่จะได้เป็นรายได้เสริมด้วยนะคะหลังจากปลูกต้นไม้มาหลายปีทำเป็นทำหัวมาหลายปีนะต่อไปนี้เราก็จะขยายพันธุ์ไว้จำหน่ายเป็นรายได้เสริมด้วยนะคะจริงๆทำไปทำมาอาจจะเป็นรายได้หลักก็ได้นะเพราะว่ารายได้หลักเราก็ไม่มีอยู่แล้วนะเป็นแม่บ้านนะคะที่แบบว่าอาศัยกินเงินเดือนจากพ่อบ้านนะแต่โชคดีว่าพ่อบ้านก็ให้เงินเดือนนะคะใช้จ่ายในแต่ละเดือนหารายได้เสริมด้วยนะคะพอได้ค่าอาหารลูกๆนะคะหมาแมวที่เลี้ยงอยู่นี่นะวิธีการขยายพันธุ์ก็คือแยกหนอแบบนี้แหละนะคะเอาไปปลูกลงดินเลยนะสังเกตเขาจะมีรากนี่รากแห้งแล้วก็ยังปลูกได้ไม่ตายนะคะนี่จะมาเลี้ยงในน้ำก็ได้ถ้าเรายังไม่มีเวลาก็มาแช่ล่อรากในน้ำไว้หรือเลี้ยงในน้ำไปตลอดกาลนานเทิงก็ได้นะคะใช้เป็นเครื่องดื่มชูกำลังมาหยอดสักสัปดาห์ละครั้งให้เขาได้สดชื่นแต่เขาจะไม่แตกหนอนะคะอยู่ในน้ำนี่ก็อยู่ได้แต่ไม่แตกหนอเราอยากให้เขาแตกหนอขยายเผ่าพันธุ์เราก็ต้องมาปลูกในดินแล้วก็วิธีการแรกเนาะแยกหน่อชำใบนะคะใบเนี่ยสามารถที่จะปักชำได้นะเราก็จะตัดใบที่แห้งๆนะตัดออกมานะคะนี่ตัดไว้แล้วเนี่ยเพื่อไม่มีการเสียเวลามาชำลงดินก็เป็นดินปลูกธรรมดาอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยก็ได้นะคะให้ดินปนทรายระบายน้ำดีนะคะรดน้ำพอชุ่มนะคะแล้วก็เนี่ยเอาใบนี่ตัดแล้วก็ตัดใบเนี่ยถ้ากลัวหลงก็ตัดจากส่วนปลายมาก่อนนะยาวสักนิ้วกว่าหรือ2นิ้วปักลงไปในดินที่ชุ่มน้ำเนี่ยทำง่ายๆแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมไม่ได้ยากเย็นนะคะปักลงไปลึกสักครึ่งเซนนี่แหละตัดเวลาตัดก็สังเกตส่วนหัวส่วนหางนิดนึงนะคะแต่จริงคิดว่าก็น่าจะเจริญได้หมดนะหมดส่วนหัวส่วนท้ายก็ไม่น่าจะมีปัญหานะใครที่อยากทำเป็นรายได้เสริมหรือว่ายังไม่มีงานทำคุณพ่อบ้านแม่บ้านอยากหารายได้เสริมก็ทำไปพร้อมกันเลยเนาะเราก็เป็นแม่บ้านธรรมดานะคะเป็นมาดามแจ๋วนี่แหละค่ะ เป็นเมียฝรั่งเนี่ยไม่ใช่ว่าจะนั่งกินนอนกินนะคุณผู้ชมบางคนเข้าร่ำรวยเขาอาจจะทำได้ขนาดนั้นแต่เราก็อยู่ในจุดที่ยังต้องช่วยกันทำการประหยัดช่วยกันทำมาหากินอยู่หนอเขาจะแตกออกมาจากตรงนี้นะ
เดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้ดูเวลาเขางอกนะคะถ้าเลี้ยงดูดีๆเนี่ยเขาสวยนะคุณผู้ชมเนี่ยจริงๆก็เป็นต้นไม้ที่เราชอบมานานนมแล้วอันนี้ก็เงินเดือนออกพอดีคุณพ่อบ้านเพิ่งจ่ายเงินเดือนซื้อลิ้นมังกรสายพันธุ์อื่นๆนี่มาขยายพันธุ์เพิ่มนะคะจ่ายมาเยอะแล้วกับต้นไม้เนี่ยนะซื้อต้นไม้มาก็ไม่มีเวลาดูแลเขาก็ล้มหายตายจากไปเยอะนะหมดไปเยอะกับต้นไม้เนี่ยต่อไปนี้ก็จะพยายามไม่ซื้อเพิ่มก็จะขยายพันธุ์ในส่วนที่เรามีอยู่เนี่ยแค่นี้นะคะแล้วก็รดน้ำพอชุ่มแต่อย่าให้แฉะนะเพราะว่าภาชนะนี่ควรจะมีรูอันนี้ก็เป็นกล่องพลาสติกรีไซเคิลที่เรามาใช้หัวแรงไฟฟ้าเจาะรูไว้แล้วให้หน้าดินเนี่ยชุ่มแต่ไม่แฉะนะคะแล้วก็วางไว้ในที่ร่มแค่นี้เองไม่ต้องควบแน่นอะไรก็ได้นะโอเคเนาะเราก็จะมีไม้ฟอกอากาศสวยๆประดับบำรุงเขาดีๆแล้วก็ให้เขาเจริญงอกงามนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศที่อยู่คู่บ้านคู่เรือนเราไปแล้วก็ให้ความสวยงามนะช่วยดูดสารพิษรอบตัวนะฟอกอากาศแล้วยังให้ออกซิเจนด้วยนะคะนี่ปลูกได้ในบ้านเรือนปลูกในบ้านก็เน้นให้ใกล้ๆหน้าต่างหรือที่มีแสงสว่างส่องมาอย่าลืมว่าพืชนี้เขายังต้องการแสงในการสังเคราะห์แล้วก็สร้างอาหารนะคะปลูกในห้องนอนก็อาจจะวางไว้ข้างหน้าต่างแสงตอนเช้าๆส่องถึงนะคะโอเคฝากไว้แค่นี้ก่อนกับการขยายพันธุ์ snake plant หรือว่าลิ้นมังกรหรือหอพระอินทร์นะคะ1 ใน 10ของไม้ฟอกอากาศที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้ที่คุณควรจะปลูกไว้คู่บ้านคู่เรือนนะคะโอเคขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะขอให้มีวันที่ดีกันทุกคนวันนี้ลาแล้วบ๊ายบาย